สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเปิดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภิญญาครับเสือสมิงพ่ายหุ่นพยนต์ท้าวเวสสุวรรณของหลวงพ่อหลุดปราบเสือสมิงหลวงพ่อหลุดวัดป่าโพนแผนตำบลกุฏธาตุอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นพระผู้ทรงคุณวิเศษปราบเสือสมิงวันหนึ่งเมื่อหลวงพ่อหลุดผู้ดงผ่านมาถึงป่าอาถรรพ์แห่งใหม่ภูมิเทวดาเจ้าที่ได้แสดงตนปรากฏในนิมิตกรรมฐานเพื่อบอกกับหลวงพ่อหลุดว่าป่าแห่งนี้เต็มมาด้วยพยันตรายทั้งพูดผีปีศาจและมีเสือสมิง3ตัวออกหากินอยู่บริเวณนี้ถ้าหลวงพ่อท่านจะทุดงผ่านไปจะต้องระมัดระวังตัวทุกฝีก้าวจะประมาทไม่ได้แม้แต่น้อยนักขอรับกล่าวแล้วภูมิเทวดาจึงหายไปในระหว่างช่วง3คืนแรกที่หลวงพ่อหลุดปักกลดอยู่บริเวณป่าแห่งนี้ท่านมิได้พบเสือสมิงแต่อย่างใดคงเจอแต่ดวงวิญญาณของผู้ทุกข์ยากมิได้ไปผุดไปเกิดมาขอส่วนบุญเป็นจำนวนมากในคืนที่4อันตรายที่น่าสะพรึงก็ได้บังเกิดขึ้นหลวงพ่อหลุนท่านเล่าว่าประมาณยาม2หรือตี2เห็นจะได้ขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในกรวดนั้นจู่ๆท่านก็ได้ยินเสียงชายผู้หนึ่งร้องปลุกท่านว่าหลวงพ่อตื่นเร็วเสือมาแล้วหลวงพ่อตื่นเร็วเสือมาแล้วเมื่อท่านตื่นขึ้นมาสัญชาตญาณของพระป่าได้ลุกโชติสว่างขึ้นทันทีเพราะขณะนั้นท่านได้กลิ่นของสาบเสือคลุ้งเต็มบริเวณที่ปากกลดหลวงพ่อท่านรีบเข้าสมาธิแผ่เมตตาอย่างไม่รอช้าแต่เสียงชายหนุ่มผู้หวังดีกลับดังขึ้นมาอีกครั้งเตือนว่าไม่มีประโยชน์ขอรับหลวงพ่อรีบบริกรรมคาถาป้องกันตัวเถอะกระผมคุ้มครองหลวงพ่อได้อีกไม่นานนักนะครับสิ้นเสียงชายหนุ่มผู้หวังดีหรืออาจจะเป็นเสียงของเหล่าภูมิเทวดาแจ้งเหตุอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นระวังตัวระวังตัวสมิงมาแล้วสมิงมันมาแล้วมันเร็วมากยากจะทันตั้งตัวเสียงฝีเท้าและเสียงคำรนของเสือได้เกิดขึ้นบริเวณรอบๆกรวดของหลวงพ่อท่านอันตรายกำลังคืบคลานเข้ามาทีละน้อยทีละน้อยและในที่สุดการจู่โจมจึงเริ่มขึ้นเมื่อเสือลายพาดกลอนตัวหนึ่งขนาดใหญ่พอๆกับลูกม้าแรกคลอดแต่เมื่อมันเข้ามาใกล้กองไฟที่หลวงพ่อลุนก่อไว้แสงไฟเกิดลุกสว่างร้อนวาบดังพรึบขึ้นมาในทันทีในขณะนั้นหลวงพ่อท่านกำลังเจริญเชโตกสิณหรือทำสมาธิให้เกิดเปลวไฟขึ้นเต็มที่ซึ่งด้วยอำนาจวิชากสิณไฟธาตุตามตำรับสายสำเร็จดุลแล้วเมื่อสมาธิแก่กล้าอะไรก็ฝ่าแสงตะบักบารมีแห่งกสิณไฟเข้ามาไม่ได้ทำให้เจ้าสมิงลายพาดกลอนตัวใหญ่ถึงกับชะงักไม่กล้าที่จะย่างกายเข้ามาในกรดตามธรรมดาแล้วสัตว์ป่าย่อมต้องกลัวแสงไฟแต่เสือสมิงที่ภูเขาควายแห่งนี้กระหายเลือดเกินกว่าที่แสงไฟจะทำให้มันกลัวได้ไม่นานนักเสือลายพาดกลอนอีกตัวหนึ่งก็กระโจนเข้ามาทางด้านหลังกรดของหลวงปู่ลุนอีกครั้งมันก็ต้องชะงักลงเปลวไฟจากกองเพลิงที่หลวงพ่อลุนสุมไว้โชติช่วงขึ้นอย่างแรงจนทำให้เกิดสะเก็ดฐานดังเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยสนั่นเพียงเท่านี้ก็สามารถหยุดการจู่โจมของเสือสมิงแห่งภูเขาควายลงได้แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้มัจจุราชลายพาดกลอนเกิดความเกรงกลัวถึงขนาดหนีกลับเข้าป่าไป
มันยังคงเดินวนไปเวียนมาอยู่รอบๆ บริเวณกรดของหลวงพ่อท่านในขณะที่กสิณไฟของหลวงพ่อหลุนซึ่งดำรงอำนาจอาถรรพ์คุ้มครองรักษาอยู่ที่กองเพลิงทำให้รอบขอบเขตบริเวณกรดของท่านเป็นเขตปลอดภัยแต่อำนาจความศักดิ์สิทธิ์นี้คงอยู่ได้ไม่นานนักหากเมื่อใดที่ไฟมอดดับสิ้นนั่นคืออันตรายอีกครั้งที่จะเริ่มขึ้นหลวงพ่อหลุนท่านทราบเหตุปัจจัยข้อนี้เป็นอย่างดีจึงถือโอกาสในช่วงที่ไฟยังติดอยู่นี้หยิบสิ่งวิเศษสิ่งหนึ่งขึ้นมาอาราธนานั่นก็คือผ้ารัดอกของท่านเองแล้วนำมาลงอักขระอย่างชำนาญและรวดเร็วจากนั้นจึงดำได้มาผูกให้เป็น5ปลอกสำเร็จเป็นรูปคนจึงเสกเข็มเย็บจีวรด้วยคาถาอาวุธพระพุทธเจ้าเพื่อให้กลายเป็นอาวุธเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมดีแล้วหลวงพ่อหลุนจึงใช้เวลาทั้งหมดที่มีอยู่รวบรวมกำลังสมาธิทั้งหมดเท่าที่มีในตอนนี้บริกรรมคาถาตำรับวิชาผูกขุนพยนต์ขึ้นตัวหนึ่งจนกระทั่งบังเกิดนิมิตในกรรมฐานสำเร็จเป็นนักรบหนุ่มฉกาจถือดาบแหลมยาว1คนเมื่อสำเร็จดีแล้วหลวงพ่อหลุนจึงโยนหุ่นพยนต์ตัวนั้นออกไปนอกกรดแล้วบริกรรมคาถาสั่งว่าเจ้าพยนต์เอ้ยเจ้าจงขับไล่เสือสมิงออกไปให้ไกลจากบริเวณกรดของข้าเดี๋ยวนี้และทันทีที่หุ่นพยนต์ตกหลังก่อหญ้าเสียงคล้ายการสู้รบจึงเริ่มขึ้นหลวงพ่อหลุนท่านเริ่มหลับตาบริกรรมหนุนธาตุกสิณเข้าช่วยหุ่นพยนต์ของท่านไม่นานเสือตัวหนึ่งก็ส่งเสียงร้องอย่างโหยหวนประหนึ่งว่ากำลังทรมานเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่เสียงจะหายไปหลวงพ่อหลุนก็รู้สึกเหมือนกับว่าถูกของหนักกระแทกเข้าที่กลางหลังอย่างแรงจนทำให้ท่านถึงกับเลือดกำเดาออกทีเดียวนิมิตหมายเช่นนี้หมายความว่าหุ่นพยนต์ของท่านได้ถูกเสือสมิงทั้งสองตัวทำลายซะแล้วแต่ด้วยหัวใจของความเป็นพระป่ากรรมฐานความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยเท่านี้ไม่สามารถทำให้ท่านหวาดกลัวได้แม้แต่น้อยท่านเริ่มลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ท่านได้นำสิ่งสำคัญอีกอย่างของพระป่ามาจบเหนือหัวด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วอธิษฐานว่าข้าแต่คุณพระศรีรัตนตรัยคุณพ่อคุณแม่และคุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ข้าพเจ้าขอฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับท่านด้วยแล้วบริกรรมคาถาว่าอิมังสังกติงอธิฐามิปุติยัมปิอิมังสังกติงอธิฐามิตาติยัมปิอิมังสังกติงอธิฐามิจากนั้นจึงนำได้มาผูกให้ได้ห้าปลอกสำเร็จเป็นรูปคนตัวใหญ่จึงเริ่มบริกรรมพระคาถาผูกหุ่นยนต์ขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้ทำให้มัจจุราชทั้งสองถอยกลับไปกลิ่นสาบเสือที่อยู่บริเวณกรดของท่านก็ค่อยๆจางลงจางลงและหายไปในที่สุดขณะนั้นก็เป็นเวลาพอดีที่แสงอาทิตย์ยามเช้าทอแสงขึ้นมามรณานุสติเกิดขึ้นในจิตของหลวงพ่อหลุนทันทีหลวงพ่อหลุนท่านคิดว่าความตายจะต้องพึงบังเกิดแก่ท่านอีกอย่างแน่นอนไม่วันนี้ก็วันพรุ่งแต่ว่าวันนี้ยังโชคดีอยู่เสียงภูมิเทวดาดังขึ้นว่าพักผ่อนเถอะนะขอรับหลวงพ่อสว่างแล้วกระผมจะพาหลวงพ่อออกไปจากเขตป่าอาถรรพ์แห่งนี้เองหลวงพ่อหลุนท่านจึงล้มตัวลงนอนหลับทันทีด้วยความเหนื่อยอ่อนประมาณสายๆเห็นจะได้หลวงพ่อหลุนท่านตื่นขึ้นมาก็พบว่ามีชายชาวบ้านผู้หนึ่งหน้าตาดีแต่งตัวสะอาดสะอ้านนำอาหารมาถวายแต่พอถวายแล้วก็ไม่รอรับพรกราบลาท่านกลับไปเลยจึงไม่ได้คุยอะไรเมื่อหลวงพ่อฉันเสร็จแล้วท่านจึงตัดสินใจเก็บเครื่องอัฐบริขารต่างๆแล้วรีบเดินทางมุ่งหน้าหาทางออกจากเขตป่าอาถรรพ์แห่งนี้โดยทันทีหลังจากที่ท่านเดินทางล่วงเลยเวลามาจนกระทั่งถึงเวลาเย็น
ก็ปรากฏว่าสถานที่ที่ท่านตัดสินใจปักกลดนั้นก็คือสถานที่ที่ท่านปักกลดเมื่อคืนนี้เองจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามหลวงพ่อหลุนท่านตัดสินใจว่าคราวนี้จะขอสู้ตายกับอำนาจมืดที่หมายเอาชีวิตของท่านท่านจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะตายกันเป็นข้างหนึ่งในช่วงก่อนที่เวลาจะค่ำมืดหลวงพ่อหลุนท่านได้ทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์เต็มภูมิความรู้ทั้งหมดเท่าที่ท่านท่องจำได้จากนั้นจึงนำฟืนไม้แห้งออกมาสุมไฟไว้เป็นจำนวนมากเสร็จแล้วหลวงพ่อหลุนจึงนำผ้าสังฆติของท่านมาผูกได้ห้าปลอกสำเร็จเป็นตัวขดแล้วบริกรรมพระคาถาผู้คุณยนต์ครั้งนี้ท่านตัดสินใจผู้คุณยนต์เป็นรูปยักษ์ท้าวเวสสุวรรณอย่างดีแล้วปลุกเสกเรื่อยมาไม่ยอมพักผ่อนจนกระทั่งถึงเวลาสองยามของค่ำวันนั้นจู่ๆฝนได้ตกลงมาอย่างหนักทำให้กองไฟที่ท่านสุมไว้ดับสนิทลงแต่ท่านก็ยังคงบริกรรมสมาธิต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนหุ่นพยนต์ท้าวเวสสุวรรณปราบเสือสมิงจนกระทั่งเมื่อฝนหยุดตกได้ปรากฏพรานป่าผู้หนึ่งเนื้อตัวมีสภาพเต็มไปด้วยเลือดกึ่งเดินกึ่งวิ่งล้มลุกคลุกคลานเข้ามาหาหลวงพ่อท่านปากก็ร้องเสียงดังว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อขอรับหลวงพ่อช่วยกระผมด้วยหลวงพ่อช่วยกระผมทีเสือครับเสือหลวงพ่อเสือหลวงพ่อหลุนลืมตาขึ้นภาพที่ท่านเห็นก่อให้เกิดความสลดใจเป็นอย่างมากท่านรีบลุกเดินออกมาจากหลบหายตรงเข้าไปทำการช่วยเหลือพรานป่าผู้เคราะห์ร้ายทันทีในขณะที่หลวงพ่อหลุนจะก้าวพ้นจากบริเวณกลดของท่านท่านใดนั้นได้บังเกิดลมพัดอย่างรุนแรงราวกับว่าพายุผ้าสังฆติที่ท่านปลุกเสกไว้ได้ปลิวไปทับร่างของพรานป่าผู้นั้นทำให้พรานป่ากลับกลายร่างเป็นเสือลายพาดกลอนตัวใหญ่และส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานปางตายมันสะบัดหัวอย่างแรงเพื่อให้ผ้าสังฆติของหลวงพ่อหลุดหลุดออกไปจากหัวของมันแต่ก็เปล่าประโยชน์ยิ่งมันสะบัดแรงเท่าไหร่ผ้าสังฆติเหล่านั้นก็ไม่ยอมหลุดก็หนึ่งว่าผ้ากาวติดเอาไว้เมื่อหลวงพ่อหลุดเห็นว่าพรานป่าได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วท่านถึงกับยืนตกตะลึงไปพักหนึ่งหลวงพ่อท่านจึงรีบนั่งสมาธิลงทันทีจากนั้นท่านก็ได้บริกรรมคาถาปลุกคุณพยนต์ยักษ์ท้าวเวสสุวรรณขึ้นว่าอัตตะโขเวสสุวรรณโนมหาราชาทัตตะทัตถาสะโมคตาปิสัจเจสะเพยักขาปิลายันติอิสาทโรเวสสุวรรณโนภควัตตังเอตะโวจะเวสสุวรรณโนโลกวิทูกันนะกันนากันนี้กันนีกันนุกันนูกันเนกันนูกันนังกันนะกันนังกันโนกันเนกันนูกันนุกันนีกันนี้กันนากันนะกันปีสัจเจสเพยขาปลายันตีคำภาวนานี้ทำให้หลวงพ่อหลุนได้สติท่านจึงหยุดภาวนาเสียงดังกลับมาภาวนาจนต้องเกิดสมาธิดิ่งลึกขึ้นทันทีปรากฏนิมิตเป็นรูปยักษ์ตัวหนึ่งกำลังต่อสู้กับเสืออยู่สามตัวอย่างพลวัตเสือตัวหนึ่งถูกยักษ์จับหักคอได้ก่อนจะสิ้นใจลงขณะที่เสือตัวแรกกำลังจะตายเสืออีกสองตัวกระโจนรุมก็มากัดที่แขนและขาของยักษ์ตนนั้นทันทีแต่ร่างกายของยักษ์ก็แข็งแกร่งปานหินเสือจึงกัดไม่เข้าแถมยังโดนยักษ์ง้างกระบอกฟาดลงไปที่หัวเสืออย่างแรงทำให้เสือตัวที่กัดยักษ์นั้นขาดใจตายทันทีและก่อนที่อีกตัวจะหนีไปได้ยักษ์ตนนั้นได้กระโดดขึ้นไปขี่ที่หลังเสือและหักคอเสือทันทีเสียงกระดูกคอเสือลั่นดังกรึบครั้งเดียวก็สิ้นใจตายเมื่อเสือทั้งสามตัวได้สิ้นใจลงเพราะถูกยักษ์ฆ่ายักษ์ได้อ้าปากขึ้นจึงปรากฏเป็นแสงสีเขียวลอยออกมาจากตัวเสือพุ่งตรงหายเข้าไปในปากยักษ์ตนนั้นทุกอย่างจ
จึงสงบลงในลำดับต่อมายักษ์ได้หายตัวไปพร้อมกับกลิ่นสาบเสือหลวงพ่อลุนท่านจึงลืมตาขึ้นพบว่าเสือสามตัวได้หายไปแล้วคงเหลือแต่ผ้าสังคติของท่านที่ผูกไว้เป็นรูปคุณพยนต์ตกอยู่เพียงอย่างเดียวหลวงพ่อลุนท่านได้แต่สันนิษฐานว่าเสือทั้งสามตัวนั้นเป็นวิญญาณเป็นแน่มิเช่นนั้นถ้าเสือตายลงศพเสือก็ต้องอยู่ให้เห็นแต่นี่เมื่อเสือตายลงแล้วก็ไม่ปรากฏสิ่งใดให้เห็นเลยเหลือเพียงแต่ผ้าสังคติของท่านผืนเดียวเท่านั้นขอบคุณเรื่องราวดีๆจากบ้านจปา.com โอกาสหน้าจะนำเรื่องราวดีๆของครูบาอาจารย์ผู้ทรงอภิญญามาเล่าให้ฟังกันต่อไปครับรับชมแล้วถ้าชอบกดติดตามเราและคลิกสัญลักษณ์รูปกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องของเราครับ